เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกำลังโหมกระหน่ำสหรัฐอเมริกาอย่างหนักเลยทีเดียวติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับจนเป็นที่มาของความขัดแย้งของคนภายในประเทศส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นความล้มเหลวของประธานาธิบดีโจไบเดนในการบริหารประเทศส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของบริษัทพลังงานที่ขูดรีดประชาชนนะครับทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่สาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแพงขึ้นทั่วโลกขณะนี้สาเหตุหลักๆมาจากสหรัฐอเมริกาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดนะครับทำให้ตอนนี้สหรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากถูกย้อนรอยจากฝั่งของรัสเซียจากฝั่งของจีนจึงส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความปั่นป่วนและความถดถอยกำลังเกิดขึ้นในฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับสถานการณ์โลกกำลังสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานตอนนี้สื่อก็มีการทำบทวิเคราะห์ออกมาว่าโลกหมดยุคนะครับปลดนิวเคลียร์นะครับคาดศึกยูเครนยังจะผลักดันมหาอำนาจขยายคลังแสงนะครับสถาบันวิจัยชื่อดังระบุแบบนั้นนะครับอาวุธนิวเคลียร์จำนวนทั่วโลกได้รับการคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้าหลังจากลดลงต่อเนื่องมา35ปีขณะที่ระดับความเสี่ยงซึ่งอาวุธมหาปลายนี้จะถูกนำมาใช้งานก็สูงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เป็นการศึกษาของสถาบันวิจัยความขัดแย้งและยุทโธปกรณ์ชื่อดังนะครับที่มีการออกมาเผยแพร่อย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้โปแลนด์ก็มีการเรียกร้องแล้วก็สนับสนุนนะครับให้ฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปให้กับทางยูเครนเพื่อสู้กับทางรัสเซียในขณะที่จีนอินเดียนะครับพากันซื้อน้ำมันของรัสเซียสนุกสนานไม่สนนะครับตาเขียวปัดนะครับของฝั่งตะวันตกอินเดียและจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียกลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญจากการส่งออกน้ำมันของรัสเซียมากขึ้นอย่างชัดเจนแม้อเมริกาไล่บี้หนักไม่ให้ประเทศต่างๆซื้อพลังงานของมอสโกเพิ่มขึ้นก็ตามขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปและชาติปฏิมิตรอื่นๆพากันลดการนำเข้าพลังงานแดนหมีขาวตามมาตรการแซงชั่นเพื่อลงโทษสงครามยูเครนนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันขึ้นน้อยนะครับในขณะที่ทองคำร่วง 43% นะครับดาวโจนส์ดิ่งเหวนะครับ870จุดผวาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาถลําสู่ความถดถอย ราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานตึงตัวของโลกนะครับส่วนวอลล์สตรีทปิดลบท่ามกลางวิกฤตการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจผลักสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดิ่งสู่สภาวะถดถอยในขณะที่ทองคำนั้นปรากฏว่าดิ่งแรงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่รัสเซียก็เน้นย้ำนะครับเป้าหมายหลักในยูเครนปกป้อง2สาธารณรัฐไดดอนมัสนะครับเป้าหมายหลักในปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนคือปกป้องสาธารณรัฐประชาชนโตเนสและลูฮันส์นะครับจากการเน้นย้ำของเครมลินหลังจากผู้นำทั้งสองแคว้นแบ่งแยกดินแดนเรียกร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝั่งของมอสโกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเลขาธิการนาโต้แนะนะครับอ้อมยูเครนยอมสละดินแดนนะครับแลกข้อตกลงสันติภาพกับทางฝั่งของรัสเซียเลขาธิการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับระบุ
กลุ่มที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแห่งนี้มีเป้าหมายเสริมความเข้มแข็งแก่สถานะของยูเครนบนโต๊ะเจรจากับรัสเซียแต่บอกว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆที่อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับการประนีประนอมในนั้นรวมถึงการยอมเสียสละนะครับแผ่นดินของยูเครนด้วยเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งก็คงชัดนะว่าไม่ไหวแล้วในขณะที่ส.ส.ยุโรปนะครับก็สับนโยบายต่างประเทศกลาโหมของ EU ชี้กำลังกลายเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาสมาชิกรัฐสภายุโรปของโครเอเชียตำหนิอย่างรุนแรงต่อนโยบายต่างประเทศและกลาโหมของ EU ชี้ว่าทางกลุ่มกำลังกลายเป็นคนรับใช้ของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยวิจารณ์มาตรการการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียแล้วก็ทางตะวันตกและข้อจำกัดนะครับเรื่องของสถานการณ์โควิด-19นะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับและก็พวกผู้นำสะดุ้งจูโดติดเชื้อโควิด-19 รอบที่2ร่วมประชุมซัมมิตทวีปนะครับอเมริกันจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะครับปรากฏว่าตรวจโควิด-19 ติดเป็นบวกถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วในปีนี้เขาติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างไรก็ตามเขาสบายดี และกำลังกักโรคตนเองตามกรอบคำแนะนำของฝั่งกระทรวงสาธารณสุขของเขาในขณะที่เจ้าของปั๊มสหรัฐอเมริกานะฮะทนไม่ไหวนะครับหยุดขายน้ำมันหลังราคาพุ่งอย่างไม่หยุดเลยทีเดียวเจ้าของสถานีบริการแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจหยุดขายน้ำมันประท้วงราคาที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดโดยกล่าวโทษบริษัทพลังงานใหญ่ของประเทศว่ากำลังทำการปล้นประชาชนนะครับในขณะที่เท็กซัสก็มีความฮือฮาเกิดขึ้นนะฮะกล้องบนสวนสัตว์พบสัตว์ประหลาดยืน2ขาอาจเป็นสัตว์ดูดเลือดในตำนานทางการเมืองนะครับอาลาลิโลนะครับรัฐเท็กซัสมีการเปิดเผยสิ่งมีชีวิต2ขาที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดภายในสวนสัตว์นะครับประจำเมืองโดยขอให้ชาวโซเชียลนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่านี่คือตัวอะไรกันแน่อาจจะเป็นสัตว์ในตำนานหรืออาจจะเป็นมนุษย์หมาป่าก็ได้ในขณะที่เซเลนสกี้ฮะผู้นำของเยอรมนีแซะผู้นำเยอรมนีใจป๊อต ยึกยักช่วยยูเครนวอนเลิกช่วยรัสเซียเสียทีประธานาธิบดีโวโรโดมีร์เซเลนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนซึ่งเป็นอดีตตัวตลกนะครับปรากฏว่าเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีมอบความช่วยเหลือแก่ตนเองนะครับเต็มสูบยิ่งกว่านี้โดยมองว่าที่ผ่านมาผู้นำเมืองเบียร์มัวแต่กังวลมากเกินไปว่าการช่วยยูเครนอาจจะมีผลกระทบกับรัสเซียที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่มีคลิปไวรัลในมาเลเซียนะครับสาวอึ้งเจอลุงด่างี่เง่าบังอาจมาแย่งที่นั่งบนรถนะครับ MRT นะครับกลายเป็นคลิปไวรัลฮะชาวเน็ตมาเลเซียวิจารณ์อย่างหนักหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นแชร์ประสบการณ์ถูกชายสูงวัยตะโกนว่างี่เง่าบนรถ MRT ในกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยลุงกล่าวว่าเด็กสาวคนนี้ไปแย่งที่นั่งและทึกทักว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเพียงคนเดียวจากสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้หากนำมาวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์หลักๆก็คือยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนะครับยูเครนพยายามจะเรียกร้องให้เยอรมนีมาช่วยเขาให้มากที่สุดแต่พูดไปด่าไปพูดไปด่าไปทำไมเป็นแบบนี้นะครับเพราะสถานการณ์ในยูเครนกำลังย่ำแย่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ฮะก็แนะนำให้ยูเครนต้องยอมเสียดินแดนให้กับยูเครนก่อนที่จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับนั่นคือประเด็นที่1ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ในขณะที่จัสตินทรูโดนะครับก็ปรากฏว่ากำลังติดโควิด-19 เป็นผู้นำของประเทศในฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการถลำลึกสู่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นถึง 40% และราคาน้ำมันสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียว
ในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์เป็นเช่นนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดนะครับประการแรกนะครับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนซึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามยั่วยุรัสเซียนะครับด้วยการขอให้ทางยูเครนนะครับเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับทำให้รัสเซียเกิดความไม่พอใจจนเป็นที่มาของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับไปขอกำลังของรัสเซียบุกเข้าไปยึดในยูเครนสิ่งที่เราเห็นจนถึงขนาดนี้การที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือโดยเฉพาะเลขาของเขาบอกว่าให้ยูเครนเสียดินแดนไปบางส่วนนั้นสะท้อนให้เห็นว่ายูเครนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าอาวุธที่ใช้สู้กับรัสเซียนั้นกำลังจะหมดลงนะครับและไม่เพียงพอที่จะใช้ในการทำสงครามอีกต่อไปในการรบที่ผ่านมานะครับยูเครนพ่ายแพ้มาโดยตลอดให้กับรัสเซียนะครับและล่าสุดนักรบนะครับที่เคยเข้าร่วม เป็นนักรบรับจ้างในฝั่งของยูเครนปรากฏว่าถูกจับประหารชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะสงครามในยูเครนใกล้จบเข้ามาทุกทียูเครนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่พ่ายแพ้เราเห็นชัดเจนว่าผู้นำนะครับของยูเครนวีนแตกฟาดงวงฟาดงางขอให้เยอรมนีส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้เขาพูดไปด่าไปนะฮะยุไปเพื่อหวังว่าจะชนะในศึกเลือกตั้งในศึกครั้งนี้สงครามครั้งนี้ซึ่งยิ่งทำเท่าไหร่สถานการณ์ของยูเครนก็มีแนวโน้มที่จะลำบากมากขึ้นนะครับจุดอ่อนของยูเครนก็มีมากขึ้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของอัตราเงินเฟ้อกำลังโหมกระหน่ำสหรัฐอเมริกาอย่างหนักเลยทีเดียวติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับจนเป็นที่มาของความขัดแย้งของคนภายในประเทศส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นความล้มเหลวของประธานาธิบดีโจไบเดนในการบริหารประเทศส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องของบริษัทพลังงานที่ขูดรีดประชาชนนะครับทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่สาเหตุหลักๆนะครับที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแพงขึ้นทั่วโลกขณะนี้สาเหตุหลักๆมาจากสหรัฐอเมริกาเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดนะครับทำให้ตอนนี้สหรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากถูกย้อนรอยจากฝั่งของรัสเซียจากฝั่งของจีนจึงส่งผลทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดความปั่นป่วนและความถดถอยกำลังเกิดขึ้นในฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับThank you.
เช่นรักคู่รักแม่รักดังกลืนยังอาจขมขื่นขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวงรักสุดกำลังก็เกิดมานะยอมสละชีวันรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเราชีวิตร่างกายเราไม่เสียดายตายแล้วก็เผาทุกสิ่งยอมคลาดเป็นประชาจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา